Healthy Hours สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Healthy Hours รายการที่จะมาพร้อมเรื่องสุขภาพน่ารู้จากโรงพยาบาลเวชธานีค่ะช่วงนี้ PM 2.5 ก็เยอะนะคะสภาพอากาศก็ค่อนข้างแปรปรวนทั้งเย็นลงร้อนขึ้นสลับฝนตกทำให้หลายคนเนี่ยอาจจะเริ่มมีอาการคล้ายๆภูมิแพ้เช่นน้ำมูกไหลคัดจมูกจามอยู่บ่อยๆวันนี้ค่ะหมอจอยมีแขกรับเชิญพิเศษที่จะมาพูดคุยเรื่องนี้กันว่าแพ้อากาศกับภูมิแพ้ต่างกันยังไงแบบไหนที่เรียกว่าแพ้อากาศรู้ได้ยังไงว่าเราแพ้อะไรกับนายแพทย์ณัฐพลธรรมสิทธิ์บูรณ์หรือคุณหมอณัฐค่ะสวัสดีค่ะหมอณัฐสวัสดีครับค่ะน้ำมูกไหลทุกเช้าหลายๆคนเป็นกันค่ะหมอณัฐอย่างนี้เรียกว่าเป็นภูมิแพ้ไหมคะเรียกว่าเยื่อบุจมูกอักเสบก่อนละกันนะครับคือถ้าเราจะไปวินิจฉัยคนไข้คนหนึ่งว่าเป็นภูมิแพ้หรือเปล่าเนี่ยมันอาจจะต้องใช้มากกว่าแค่อาการนะครับนั่นหมายความว่าแค่อาการอย่างเดียวเนี่ยเราก็ยังตอบไม่ได้ใช่ไหมคะว่าเป็นโรคภูมิแพ้หรือเปล่าอาจจะต้องอาศัยวิธีการตรวจอย่างอื่นเข้ามาช่วยคล้ายๆอย่างนั้นนะครับจริงๆคำว่าโรคภูมิแพ้มันเป็นคำนิยามหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าจะให้พูดกว้างๆเนี่ยมันก็คือเยื่อบุจมูกอักเสบนะครับแล้วทำให้เกิดน้ำมูกไหลนะครับบางคนก็คันจมูกเสมหะลงคออะไรพวกนี้อ๋อก็คือว่าคำว่าแพ้อากาศที่คนส่วนใหญ่เข้าใจจริงๆมันก็คือเยื่อบุจมูกอักเสบนั่นเองใช่คืออาการมันจะคล้ายๆกันส่วนใหญ่มันก็เป็นอาการของคนที่เป็นโรคภูมิแพ้นั่นแหละแต่ว่าในคนทั้งหมดเนี้ยมันไม่ได้เป็นภูมิแพ้ทั้งหมด 100% ไงครับบางคนมันเป็นโรคแพ้อากาศด้วยบางคนเป็นโรคภูมิแพ้ก็มีซึ่งถ้าเราอาศัยจากอาการอย่างเดียวบางทีเราไม่สามารถแยกระหว่างโรคแพ้อากาศกับโรคภูมิแพ้ออกจากกันได้อืมครับถ้าอย่างนั้นถ้าเป็นโรคภูมิแพ้อย่างนี้ค่ะหมอณัฐเราสามารถมีวิธีตรวจที่สามารถบอกได้ชัดเจนว่าเราแพ้อะไรถูกไหมคะใช่ครับก็คือจากคำนิยามนะครับของทางการแพทย์เนี่ยไอ้โรคภูมิแพ้เนี่ยมันจะหมายความว่าคนไข้มีปฏิกิริยากับสารก่อภูมิแพ้ที่เป็นโปรตีนเข้าไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันที่บริเวณเยื่อบุจมูกแล้วทำให้เกิดการหลั่งสารที่ไปกระตุ้นทำให้เกิดเยื่อบุจมูกอักเสบตามมาเพราะงั้นถ้าจะวินิจฉัยคนไข้ว่าเป็นโรคภูมิแพ้มันก็ต้องหาว่ามีอะไรมากระตุ้นเขานะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนไข้ที่มีอาการเหมือนกันเลยแต่ว่าเราหาอะไรไม่เจอมันก็จะเข้ากลุ่มเยื่อบุจมูกอักเสบนะครับอาจจะเป็นชนิดภูมิแพ้ก็ได้หรือว่าชนิดไม่ใช่ภูมิแพ้ก็ได้คืออาการมันอาจจะเหมือนกันเดะเลยก็ได้นะครับแต่ว่าด้วยคำนิยามของทางการแพทย์ที่มันจัดกลุ่มคนไข้โรคเนี้ยมันดันไปไม่เหมือนกันถ้าอย่างนั้นคนที่มีอาการเข้าข่ายน้ำมูกไหลคันจมูกคัดจมูกบ่อยๆสามารถมาตรวจได้ว่าจริงๆเราแพ้อะไรถูกไหมคะใช่ครับใช่ครับโอเคทีนี้วิธีการตรวจเราตรวจยังไงคะว่าเราจะได้รู้ว่าเราแพ้อะไรเบื้องต้นก็คงมานั่งคุยกับหมอก่อนนะครับคุณหมอก็จะถามสักถามอาการก็จะพอเดาได้คร่าวๆว่าคนไข้น่าจะเป็นกลุ่มภูมิแพ้หรือว่ากลุ่มไม่ได้แพ้แต่มีเยื่อบุจมูกอักเสบนะครับถ้าคนไข้เหมือนจะเป็นกลุ่มภูมิแพ้หรือว่าอยากทราบว่าแพ้อะไรนะครับณปัจจุบันเนี่ยเรามีวิธีการตรวจอยู่2แบบนะครับก็คือทำสกินพริกเทสกับการเจาะเลือดตรวจสกินพริกเทสก็คือเอาสารที่เราคิดว่าคนไข้น่าจะแพ้เนี่ยครับมาหยดใส่บริเวณผิวหนังแล้วเราก็เอาเข็มเขี่ยให้เป็นแผลถลอกนิดนึงนะครับแล้วก็ดูปฏิกิริยาของร่างกายว่ามีปฏิกิริยากับสารนั้นๆหรือเปล่านะครับถ้าเป็นเจาะเลือดก็เขาก็จะเจาะเลือดคนไข้ไปแล้วก็ไปทำกระบวนการทางห้องแลบนะครับแล้วก็รายงานเป็นค่าออกมาว่าระบบภูมิคุ้มกันของเขาเนี่ยไวต่อสิ่งกระตุ้นอะไรบ้างนะครับผมซึ่งเราก็อาจจะได้รู้ว่าเราแพ้อะไรหรือบางทีเราอาจจะไม่รู้เพราะเราอาจจะไม่ได้เจอสิ่งที่เป็นสารกระตุ้นให้เราแพ้จากการตรวจถูกไหมคะถูกต้องครับถูกต้องครับบางคนเนี่ยอาการเหมือนภูมิแพ้ทุกอย่างเลยหมอแทบจะฟันธงอยู่ว่าเป็นภูมิแพ้แต่ว่าทั้งเจาะเลือดก็แล้วทั้งทำสกรีนพริกเทสก็แล้วร่างกายเขาไม่ได้มีปฏิกิริยากับตัวโปรตีนที่มากระตุ้นทำให้เกิดอาการก็ได้ก็คือเรียกว่าตรวจไปไม่เจอว่าแพ้อะไรเลยก็มีเราก็จะนิยามคนไข้กลุ่มนี้ว่าเป็นชนิดไม่แพ้และอย่างช่วงนี้ PM 2.5 ก็เยอะค่ะหมอณัฐอากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยฝนตกบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างมันมีผลกับอาการที่มันจะมากขึ้นหรือว่าน้อยลงยังไงไหมคะก็มีนะครับอันนี้จะเป็นกลุ่มคนที่เยื่อบุจมูกอักเสบชนิดไม่แพ้นะครับก็คือไอ้สิ่งทางกายภาพที่อาจารย์จอยบอกมาเนี่ยมันไม่ใช่โปรตีนที่จะมากระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันแบบภูมิแพ้แต่คนไข้อาการก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับก็คือเช่นบางคน
เดินเข้าออกห้องแอร์แล้วมีอาการจมูกบวมน้ำมูกไหลนะครับก็คือเขาอาจจะไวต่ออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงบางคนจะรู้ตัวเลยว่าเวลาฝนจะตกเขาจะมีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลบางคนมีอาการคันตามตัวด้วยซ้ำนะครับหรือว่าบางคนรู้ว่าช่วงเนี้ยไอ้เจ้า PM 2.5 มันเยอะมีอาการแสบจมูกแสบตานะครับอันนี้มันก็คือกลุ่มเยื่อบุจมูกอักเสบชนิดไม่แพ้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งกลไกก็อาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยในรายละเอียดเชิงลึกนะครับแต่อาการมันจะคล้ายๆกันถ้าอย่างตัว PM 2.5 เนี่ยมันทำให้เยื่อบุจมูกเกิดการอักเสบเหมือนคล้ายๆจะเป็นแผลเล็กๆได้ค่อนข้างเยอะอันนี้จริงๆถ้าถามความเห็นผมก็คือจะค่อนข้างอันตรายเพราะว่าถ้าเยื่อบุจมูกเราอักเสบเป็นแผลเล็กๆแล้วไปได้รับเชื้อโรคเข้ามามันก็จะมีความเสี่ยงว่าเราจะติดเชื้อโรคได้ง่ายขึ้นนะครับยิ่งช่วงนี้โควิดก็ยังอยู่ PM 2.5 ก็มานะครับเราก็ควรจะต้องระมัดระวังตัวอย่าให้ตัว PM 2.5 มันมากระตุ้นทำให้เยื่อบุจมูกเราอักเสบเยอะหลายคนมีความเชื่ออย่างนี้ค่ะหมอนัทกินบิ๊กซีช่วยลดอาการแพ้อากาศช่วยได้ไหมคะเรียกว่าเป็นหนึ่งในร้อยปัจจัยละกันครับผมก็ถามว่าช่วยได้ไหมถ้าพูดในแง่ของตัว PM 2.5 นะครับที่มันจะมีทำให้เกิดแผลมีออกซิเดทีฟสเตรสอันนี้ก็เรียกว่าช่วยได้บ้างใช้คำว่าช่วยได้บ้างนะครับก็คือความเห็นผมก็คือกินดีกว่าไม่กินแต่ไม่กินก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของภูมิแพ้หรือว่าช่วยป้องกันหวัดเนี่ยมันได้ผลชัดเจนนะครับแต่ว่าถ้าดูจากกลไกในเรื่องของพวกกลุ่มแอนตี้ออกซิแดนต์ไปช่วยทำให้เซลล์ร่างกายและระบบภูมิกันแข็งแรงขึ้นเนี่ยมันกินดีกว่าไม่กินก็คือไม่มีข้อห้ามในการกินก็มีส่วนได้ประโยชน์แต่อาจจะไม่ได้สามารถแก้ไขได้ทั้งหมดเพราะโรคนี้มีหลายปัจจัยที่มาเกี่ยวข้องใช่ก็คือถ้าเอาจากกลไกการกินมันดูเหมือนจะช่วยได้แต่พอเราเอาไปเก็บข้อมูลทำวิจัยจริงจังมันยังไม่พบหลักฐานว่ากลุ่มคนที่กินเป็นหวัดน้อยกว่ากลุ่มคนที่ไม่กินค่ะหลักฐานไม่ชัดเจนแต่สามารถทำได้ไหมก็ไม่ได้ห้ามสามารถทำได้ทีนี้ถ้าเรารู้แล้วว่าเราแพ้อะไรคำแนะนำของคุณหมอนัทนี่ควรจะปฏิบัติตัวยังไงดีคะที่จะทำให้เราไม่ได้ก่อให้เกิดอาการลักษณะเดิมๆซ้ำๆถ้าสมมติตรวจเจอนะครับซึ่งส่วนใหญ่ในประชากรทั่วไปเนี่ยมักจะแพ้ไรฝุ่นกันนะครับถ้าแพ้ไรฝุ่นเราก็ต้องไปจัดเก็บที่นอนให้สะอาดเรียบร้อยหมั่นซักผ้าปูที่นอนบ่อยๆนะครับหรือว่าอาจจะร่วมกับการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันกันไรฝุ่นอะไรพวกนี้มันก็จะช่วยลดปริมาณตัวไรฝุ่นในที่นอนอันนี้ถ้าตัวไรฝุ่นมันลดลงมันก็มากระตุ้นทำให้เยื่อบุเราอักเสบได้ลดลงถ้ารู้ว่าแพ้อะไรแล้วเราก็ต้องกำจัดและหลีกเลี่ยงสิ่งที่มากระตุ้นทำให้เราแพ้นะครับบางคนแพ้แมลงสาบอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปดูในบ้านเราว่ามันมีรังแมลงสาบซ่อนอยู่ตรงไหนหรือเปล่าก็ไปจัดการซะแล้วนอกจากนั้นนะครับในคนไข้กลุ่มที่เป็นภูมิแพ้ก็คือเจอว่าแพ้อะไรเนี่ยนะครับมันก็จะมีออปชันในการรักษานะครับก็คือการฉีดวัคซีนภูมิแพ้คือถ้าเป็นมาตรฐานการรักษาใน2กลุ่มเนี่ยมันจะคล้ายๆกันก็คืออาจจะเป็นยากินแก้แพ้แล้วก็ยาพ่นจมูกนะครับผมซึ่งมันจะทำให้การอักเสบในเยื่อจมูกลดลงนะครับถ้าอย่างฉีดวัคซีนนะคะหมอนัทเราสามารถทำให้คนไข้หายจากการแพ้สิ่งนั้นได้เลยไหมคะตามทฤษฎีก็คืออย่างนั้นนะครับผมถูกต้องคือเช่นสมมติว่าคนไข้แพ้ไรฝุ่นนะครับเราก็ไรฝุ่นเนี่ยตอนนี้มันมี2แบบก็คืออมวัคซีนใต้ลิ้นนะครับเพื่อให้ร่างกายค่อยๆชินไปเรื่อยๆอีกแบบนึงก็คือเป็นแบบเดิมก็คือฉีดวัคซีนเข้าไปใต้ผิวหนังก็เหมือนกันจุดประสงค์ก็คือทำให้ร่างกายค่อยๆชินจนระบบภูมิคุ้มกันไม่ต่อต้านเจ้าตัวไรฝุ่นอีกต่อไปถ้าสมมติว่าทำจนประสบความสำเร็จมันก็จะเข้ากับคำนิยามได้ว่าร่างกายของคุณไม่ได้มีปฏิกิริยากับไรฝุ่นอีกต่อไปแล้วก็คือหายแพ้ไรฝุ่นแต่ว่าหายแพ้ไรฝุ่นไม่ได้หมายความว่าจะหายจากอาการทั้งหมดนะครับเพราะว่าคนไข้กลุ่มที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยบางทีไอการอักเสบของเยื่อบุจมูกเนี่ยมันไม่ได้ไวแต่แค่สิ่งที่เขาแพ้แค่ตรวจเจอแค่อันเดียวบางคนมันก็จะมีตัวสิ่งกระตุ้นอื่นๆที่เรายังหาไม่เจออยู่ก็เรียกว่าถ้าแพ้ไรฝุ่นหนักๆอาการแพ้ไรฝุ่นจะหายไปแต่ว่าไออาการแบบเยื่อบุจมูกอักเสบเนี่ยอาจจะไม่ได้หายไปทั้ง 100% ตลอดชีวิตนะครับแต่อย่างน้อยถ้าเรารู้ว่าเราแพ้อะไรเราก็สามารถที่จะป้องกันและลดอาการเยื่อบุจมูกอักเสบได้บ้างไม่มากก็น้อยใช่ใช่ใช่อย่างสมมติเรารู้ว่าแพ้อะไรหลักการข้อแรกเลยเนี่ยมันก็คือก็ต้องไปหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้นะครับถ้าหลีกเลี่ยงแล้วใช้ยาแล้วคุมอาการไม่อยู่
วัคซีนก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งให้คนไข้ในการช่วยรักษาอาการภูมิแพ้เรียกว่าโรคนี้มีวิธีการตรวจมีวิธีการทำให้เรารู้ว่าแพ้อะไรจะรักษายังไงแล้วก็จะหลีกเลี่ยงอะไรได้บ้างใช่ครับแล้วสำหรับคนที่ไม่เคยมาตรวจหรือว่ามีอาการลักษณะนี้บ่อยๆรักษาเองหรือว่าเป็นเรื้อรังเยื่อบุจมูกอักเสบเรื้อรังนานๆมันจะก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นถึงขั้นเป็นไซนัสอักเสบหรือหอบหืดได้เลยไหมคะก็เรียกว่ามีความเสี่ยงเรื่องไซนัสอักเสบเนี่ยถ้าเยื่อบุจมูกมันบวมเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็วันใดวันหนึ่งไปติดเชื้อหวัดขึ้นมาแล้วเยื่อบุจมูกมันบวมมากขึ้นไปอีกจนทำให้พวกรูเปิดไซนัสมันตันไปเนี่ยเขาก็จะเป็นไซนัสอักเสบได้ง่ายกว่าคนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นภูมิแพ้เยื่อบุจมูกอักเสบนะครับส่วนหอบหืดเนี่ยอันนี้ก็คือแล้วแต่คนจริงๆบางคนก็เป็นหนักๆแล้วไปกระตุ้นทำให้หอบหืดกำเริบนะครับส่วนบางคนเนี่ยเป็นหนักแค่ไหนก็ไม่เคยเป็นหอบหืดเลยก็มีแต่ถ้าเรามารักษาให้ถูกวิธีความภาวะแทรกซ้อนก็มีโอกาสเกิดน้อยลงใช่ครับถูกต้องแล้วอย่างการล้างจมูกที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆอันนี้ช่วยไหมคะหมอนัทช่วยได้ในบางคนละกันคือบางคนก็ต้องพึ่งยาอยู่ดีนะครับบางคนก็ต้องพึ่งอะไรที่มากกว่าการล้างจมูกเช่น GRF เยื่อบุจมูกอีกนะครับก็คือถ้าเกิดเยื่อบุจมูกมันบวมมากๆมันเซนซิทีฟมากๆนะครับอาการ GRF เนี่ยมันก็อาจจะทำให้ความเซนซิทีฟของเยื่อบุจมูกเขาลดลงความบวมเขาลดลงเวลามีสิ่งกระตุ้นมากระตุ้นเนี่ยมันก็เกิดปฏิกิริยาการอักเสบลดลงนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกออปชันหนึ่งในการรักษานะครับส่วนน้ำเกลือล้างจมูกเนี่ยข้อดีหลักๆของมันเลยก็คือ1ถ้าเกิดว่าไปสัมผัสตัวสารก่อภูมิแพ้มาเยอะๆแล้วเราไปล้างมันก็อาจจะช่วยชะล้างสารก่อภูมิแพ้ออกไปจากเยื่อบุจมูกเราได้2ในคนไข้ที่มูกมันเหนียวข้นข้างในช่องจมูกทำให้การหายใจลำบากการล้างเนี่ยมันก็จะทำให้เขาหายใจได้โล่งขึ้นวิธีการรักษาก็เรียกว่ามีหลายแบบหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นยากินยาฉีดยาพ่นการฉีดวัคซีนหรือว่าการ GRF เพื่อลดการบวมของเยื่อบุโพรงจมูกนะคะแต่คำแนะนำง่ายๆถ้าสมมุติว่าคนที่ฟังพอดแคสต์เราอยู่ตอนนี้อยากจะดูแลตัวเองอาจจะยังไม่ถึงขั้นต้องมาพบแพทย์หมอนัทแนะนำเบื้องต้นยังไงบ้างคะถ้าเบื้องต้นเลยนะครับ1คือนอนให้เยอะ2คือออกกำลังกายสม่ำเสมอ3เรื่องอาหารก็มีความสำคัญถ้าเรากินอาหารครบ5หมู่ระบบภูมิคุ้มกันเราดีนะครับมันก็จะไม่ไปเกิดปฏิกิริยาแพ้อะไรง่ายๆถ้าเมื่อไหร่เราอดหลับอดนอนเราไม่ค่อยได้ออกกำลังกายระบบภูมิคุ้มกันของเรามันก็จะเหมือนรวนๆไปนะครับเราก็อาจจะรู้สึกว่าอาการภูมิแพ้มันกำเริบเยอะขึ้นเคลียร์ชัดทุกประเด็นเลยค่ะหมอนัทวันนี้คนที่ฟังเราอยู่คงจะได้เข้าใจแล้วว่าแพ้อากาศกับภูมิแพ้ต่างกันยังไงมีวิธีการรักษายังไงการตรวจทำอะไรบ้างแล้วเราจะดูแลตัวเองเบื้องต้นยังไงอย่าลืมนะคะว่าสุขภาพทุกคนซื้อไม่ได้ต้องดูแลตัวเองใส่ใจตัวเองเพื่อที่เราจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดไปแล้วพบกันใหม่กับ Healthy House รายการที่จะมาพร้อมเรื่องสุขภาพน่ารู้จากโรงพยาบาลเวชธานีวันนี้ขอบคุณหมอนัทนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับThank you.